จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อทิปฮานิมูลสุดหวานในฝันต้องมีอันเป็นไปเพราะอีเพื่อนสนิทขอติดมาด้วยสวัสดีครับมิตรรักแฟนสปอยล์ขอต้อนรับเข้าสู่จีอูชาแนลและสําหรับหนังที่ผมจะมาสปอยกันในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า The h o n e y m o o n เรื่องราวของสองเพื่อนสีที่โตด้วยกันมาตั้งแต่เด็กพอโตขึ้นถึงวัยที่ต้องไปออกเยาออกเรียนอีเพื่อนสีก็ดันเดีไล่ออกจากงานแล้วก็เลยขอติดไปเที่ยวทริปฮานิมูลด้วยและความชิบหายวายป่วงจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นฮ่าฮ่เพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วไป กันได้เลยเริ่มเรื่องมาเราก็มาอยู่กันในงานแต่งงานและก็จะได้เจอกับ2ตัวเอกของเราที่มีชื่อว่าไอ้อดัมกับไอ่บาวไอ้บาวก็บอกว่ากูละตื่นเต้นตัวร้อนกินไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระส่ายแต่พิการอาหารไม่ย่อยลิ้นกลอยทานอาหารไม่รู้รสแต่อดัมก็บอกว่ามึงจะตื่นเต้นอะไรกูจะแต่งงานไม่ใช่มึงบาวก็บอกว่าใช่สิก็เพราะว่านายเป็นเพื่อนของฉันตื่นเต้นดีเพื่อนสนิทจะแต่งงานแล้วก็ไม่แปลกบาวก็ถามอดัมเพื่อความแน่ใจอีกครั้งว่ามึงชวนแล้วนะที่จะแต่งงานถ้าเกิดเปลี่ยนใจตอนทําพิธีและขยิบตาให้กูไ้เวจะิ่งขาป ดูเหมือนว่าลึกๆแล้วไอ้บักบ่าวก็จะไม่อยากเสียเพื่อนสนิทคนเดียวของมันไปจากนั้นก็มาถึงเวลาของช่วงพิธีสําคัญเราก็จะได้พบกับเจ้าสาของเราน้องสาราบาทหลวงก็บอกให้บ่าวนั้นส่งแหวนแต่งงานให้เจ้าบ่าวไอ้บ่าวก็ล้วงหาดูเอาหายไปไหนก็ไม่รู้ล้วงดูลึกๆอีกทีเอากูเจอแล้วควักออกมาด้วยความตื่นเต้นเอาอีหาทาแหวนตกน้ําแถมยังมีหน้าหันมาถามเจ้าบ่าวอกีกว่าแหวนสาคัญไหมว่าเพื่อนแต่ดูเหมือนจนแล้วจนรอดก็จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันมาได้หลังจากนั้นก็ถึงเวลาของช่วงงานเลี้ยงเพื่อนเจ้าบ่าว ยังเบาก็ไม่ลืมที่จะขอเก่าวอะไรสักหน่อยแต่แทนที่มึงจะพูดแต่สิ่งดีๆมันกลับพูดแต่เรื่องน่าอายของอดัมทําให้อดัมถึงกับแดกข้าวกันไม่ลงกันเลยทีเดียวจากนั้นเราก็จะได้เห็นภาพรูปถ่ายของทั้งคู่ที่เป็นเพื่อนสีโตมาด้วยกันตั้งแต่ปฐถมเรียกว่ามีเบาก็มีอดัมมีอดัมก็มีเบาจากนั้นหนังก็ตัดมาหลายวันหลังจากจบงานแต่งงานอดัมและซาร่าก็กําลังเตรียมตัวจัดกระเป๋ากําลังจะไปฮันีมูนเรียกว่าทริปนี้นั้นอดัมและเตรียมตัวมาอย่างดีกะจะพาสีภรรยาไปสวีทหววานนกันี่เ แล้วมันเปรี้ยวปากเลยอยากจะขอโจจุบเมียซะหน่อยแต่ตอนนั้นอีเพื่อนสนิทตัวดีก็โทรมาขัดจังหวะซะก่อนซาร่าก็ถึงกับเซ็งมึงจะตัวติดกันอะไรขนาดนั้นแถมตอนนั้นอดัมรับสายไอ้บ่าวก็บอกกับเขาว่าเฮ้ย <"He i, S 2> เพื่อนรักกูมีปัญหาว่ากูโดนไล่ออกด้วยความเป็นเพื่อนที่แสนดีอดัมจึงต้องขออนุญาตเมียเพื่อไปดูใจเพื่อนมาถึงก็เห็นอีเพื่อนตัวดีมันกำลังเศร้าแถมไอ้บ่าวมันยังพูดฟื้นฝอยถึงความหลังว่านอกจากมึงชีวิตกูก็ไม่มีใครแล้วนะอดัมแต่กูก็ดีใจกับมึงด้วยทีี่มมมึงาารจะไปูก็ ไปเธอแต่มึงกลับมามึงอาจจะไม่เจอกูแล้วพูดแบบนี้อดัมจึงไม่มีทางเลือกโทรกลับไปหาซาร่าและบอกอะไรบางอย่างกับเธอหนังตัดมมอ่กทีเราก็ไม่อยู่กันที่เวนิสและแล้วอีเพื่อนสนิทตัวดีก็ขอติดมาด้วยแถมดูมึงแล้วจะสนุกเกินหน้าเกินตาพวกกูซะอีกซาร่าก็ถึงกับกลุมขมับเพราะเธอไม่ได้อยากให้มันมาด้วยเลยแม้แต่น้อยแทนที่กูจะได้สวีทก,กับผัวก,กูหลังแต่งงานกลับต้องมีมึงมาเป็นมารความสุขละอีนวดหลังจากนั่งเรือชมเมืองเวนิสเสร็จพวกเขาก็กลับมาที่โรงแรมซาร่าก็ดีใจกูจะได้อยู่กับผัวก,กูตามลพัง ทีบรรยากาศที่สุดแสนจะโรแมนติกทั้งคู่ก็เตรียมที่จะทําศึกวันทรงชัยซาร่าขอตัวไปเปลี่ยนชุดนอนไม่ได้นอนในห้องน้ําแต่แล้วตอนนั้นอีมานความสุขก็มาเคาะประตูอีกแล้วอดัมไปเปิดประตูก็ถามไอ้บาวมึงจะเอาอะไรจากกูอกีกบาวบอกกูไม่ดอยากจะได้อะไรกูอยากจะมาขี้พอดีห้องน้ําที่ห้องกูเสียแถมตอนนี้ข้าศึกยังมาเข้าชิดประตูเมืองมันก็รีบไปเคาะประตูห้องน้ําบอกให้ซาร่านั้นรีบออกมาเธอก็บอกว่ากูออกไม่ได้ละคูปโป้อยู่แต่ไอ้บาวก็บอกว่ารีบหน่อยขี้กูจะแตกแล้วเธอรีบใส่ชุุดดคมมเินออกา ไอ้บาวก็สวนเข้าไปบาวเข้าไปได้ก็ปล่อยของเสียแทบจะหมดไส่แถมด้วยกลิ่นมหาปลาไหลเหม็นทั้งห้องจนทั้งคู่นั้นแทบจะอ้วกชุดนอนไม่ได้นอนซาร่าไม่ได้ใช้แถมอ้วกแตกใส่คนที่กําลังกินข้าวไปหนึ่งดอกต่อมาหลังจากบาวปล่อยของเสียจนหมดไส้ทั้ง3คนก็มากินอาหารกันต่อไอ้บาวก็กินอาหารอย่างอาเรเด็ดอร่อยแต่แถวบ้านกูเรียกว่ากินหมูม,มามจนซาร่านั้นถึงกับร้องยีในพฤติกรรมที่สุดแสนจ,นจะเหลืออดของมันกินขี้มึงยังติดจ,จมูกกูอยู่เลยซาร่าจึงขอตัวไปสูดอากาศอาดัมก็บอกกับบาวว่าทําแบบนี้ ฉันจะไม่แฮปปี้แล้วนะเพื่อนนี่ฉันกับซาร่ามานิมูนเห็นทีวันนี้เราสองคนจะต้องขอตัวปล่อยให้นายเที่ยวเล่นคนเดียวในเมืองก็แล้วกันถึงบ่าวไม่อยากจะโดนทิ้งแต่ก็ทําอะไรไม่ได้จากนั้นอดัมก็พาซาร่าไปสวีทหวานกันสองคนเธอก็ดีใจที่ในที่สุดก็ได้อยู่ด้วยกันสองต่อ2ทั้งคู่ก็กระหนุงกระหนิงเที่ยวเล่นไปรอบเมืองแต่ขณะที่คู่รักเข้าใหม่ปามันกาลังนั่งเรือกอนโดลาอยู่นั้นก็บังเอิญว่าไอ้บ่าวได้ไนอยู่บนสะพานพอเห็นทั้งคู่ก็ตะโกนลั่นเมืองเรียกทั กับซาร่าก็ถึงกับอายมึงจะตะโกนทำไมวะอวเวนตอนนั้นเองก็ดูเหมือนจะมีพ่อหนุ่มมาเฟียรูปหล่อคนนี้มองไปที่น้องซาร่าแล้วก็เกิดอาการสปาร์กจอยเขาก็เลยมาขอตีสนิทกับไอ้บ่าวแล้วขอไปเลี้ยงกาแฟพ่อหนุ่มรูปหล่อคนนี้เขาบอกว่าเขาชื่อจีโอจีโอหลอกถามเรื่องราวของทั้งคู่จากไอ้บ่าวก็ได้รู้ว่าทั้งคู่นั้นมหานีมูนทางด้านอดัมกับซาร่าตอนนั้นก็พากันมาที่หอศิละปะที่ซาร่าตั้งใจจะมาดูแต่พอไปถึงกลับพบว่าหอศิลป์นั้นปิดปรับปรุงตลอดฤดูร้อนนี้อดมก็ โทษที่ทำให้เธอนั้นผิดหวังแต่ซาร่าก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่ใช่ความผิดของเขาตัดกลับมาทางไอ้บาวตอนนี้เกิดไอเดียบันเจิดอยากจะสร้างเซอร์ไพรส์อันสุดแสนโรแมนติกให้กับเพื่อนรักก็ไปจ้างวงปีพาท,ท้องถิ่นมาแอบ,บอยู่ในห้องของทั้งคู่กล่าวว่าพอมึงเข้ามาละกูจะบรรเลงเพลงเซอร์ไพรส์แต่พออดัมกับซาร่ากลับมายังไม่ทันจะพูดพ่ำททำเพลงทั้งคู่ก็เริ่มบรรเลงเพลงรักกันบนเตียงร้องโหยหวนเสียงดังลั่นห้องไอ้บาวนั้นถึงกับหน้าเสียเพราะรู้แล้วว่าหลังมานั้นเกิดเรื่องอะไรขึ้นมัันนนนกก็บอให้้วงตรี ที่สุดไม่อย่างนั้นละความแตกแน่นอนแต่ก็ไม่ไ้และมีเสียงแปลกๆอาดมจึงมาเปิดบ้านดูก็ได้เห็นความจริงสาร่าก็คิดในใจมึงอ,อีกแล้วเรือ,อีนวดตามเตกูอย่างกระเจ้ากรรมนายเวรบาารู้สึกผิดจึงพาทั้งคู่มาที่บ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านหลังใหญ่ไซนักการเมืองและเจ้าของบ้านก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเขาก็คือพ่อหนุ่มจีโอจีโอที่ออกมาต้อนรับขับสู้ทั้ง3คนเป็นอย่างดีมาถึงก็หยอดสาร่าไปหนึ่งทีละคุณสวยจริงๆไม่แต่งหนังเข้ามาในบ้านก็มีเหล่าไฮโซกําลังเต้นดุ๊กดิ๊กกัน ตเต็ไอ้บาวก็เดินก็ไปจีบสาวคนนึงแต่ก็ดูเหมือนคุณเธอจะไล่บอกให้มึงไปเต้นไกลๆกูและนอกจากพระนุ่มจีโอจีโอจะบ้านรวยและรูปหล่อแล้วเขายังเก็บสะสมงานศิลปะที่มีค่าอยู่มากมายทําให้ศิลปินอย่างน้องซาร่านั้นเกิดตื่นตาตื่นใจไม่ใช่น้อยเกือบจะลืมผัวที่ยืนอยู่ข้างหลังไปเลยมึงอาดัมบอกเห็นแบบนี้กูขอตัวไปขี้แป๊บหนึ่งเขาเดินมาหาห้องน้ำจะเปิดประตูเข้าไปเอาอีหาห้อง้าแป้งอาดามก็ตกใจรีบปิดป,ประตูชะตากูเกือบขาดแล้วไม่ละมึงเขาก็รู้ได้ทันทีว่า พระหนุ่มจิออจิโอนอกจากจะทรงดีแล้วเขายังเป็นทรงเออีกเขาก็เดินมาหาซาลาอย่างใจร้อนแล้วจะรีบขอตัวเธอกราบแต่พอหันไปเท่านั้นแหละครับไอ้เพื่อนตัวดีอย่างไอ้บ่าวก็กําลังโชว์ดีลากังฟูที่ไม่ได้เรียนมาเพื่อจะมัดใจสาวก็เลยพาดไปเตะงานศิลปะอันเลอค่าของพระหนุ่มจิออจิโอเห็นทีงานนี้มึงจะไม่ได้กลับไปง่ายๆอีกทั้งตอนนี้ลูกน้องไอ้โจก็มาบอกเขาแล้วว่าพวกมันรู้แล้วว่าเขาเป็นใบรุ่นทรงเอไอ้โจก็เลยมาบอกว่าเพื่อเป็นการชดใช้ที่มึงทําของกูเสียหายฉันมีงานง่าย มาให้มึงทำเรื่องมีอยู่ว่าเขามีของที่จะต้องส่งไปที่ประเทศใกล้ๆที่ชื่อว่าสโลวเนียแล้วก็จะใช้เฮียเฮียทั้งสองคนนี้ไปส่งให้ส่วนซาร่าจะอยู่ที่นี่และเขารับรองความปลอดภัยอดัมก็บอกว่าไม่มีทางเขาจะไม่มีทางทิ้งเมียของเขาไปที่นี่เฮียโจก็เลยบอกงั้นมึงไปแดกลูกปืนแล้วไปนอนอยู่ในน้ําเวนิสจะดีไหมพวกเขาไม่มีทางเลือกก็เลยต้องยอมทําตามแถมตอนนี้ซาร่ายังโกรธไอ้บ่าวใหญ่บอกว่านอกจากมึงยังขี้เม็ดแล้วยังหาแต่เรื่องบา่าวกเทียงก็บอกขี้มึงหอมห,อมหรือย,ยังไงซาร่าฟิลขาดทนได้ไวแต่อดม ก็มาห้ามไว้สุดท้ายเธอก็เลยต้องยอมจำใจอยู่กับไอ้โจส่วนอดัมผัวเธอกับไอ้บาก็ต้องขับรถออกไปทำภารกิจทางคู่ก็รีบขับรถออกมาหน้าสิวหน้าขวานแบบนี้มึงยังมีอารมณ์มาแดกแซนด์วิชพวกเขาขับรถต่อมาไม่นานก็ต้องพบเข้ากับด่านตำรวจทางคู่ก็เก่งเยี่ยวเหนียวละงานนี้กูจะถูกตรวจเจอไหมตำรวจก็เรียกทางคู่ไปถามว่าเป็นใครมาจากไหนอดัมก็บอกว่าผมมาฮันนีมูนกับเมียส่วนไอนนี่มันเป็นเนื้องอกติดมาด้วยตำรวจก็บอกว่ารถของพวกเขาไม่ได้จ่ายค่าข้ามเมืองก็เรียเก็บค่าปรับเล็กน้อยแล้วก็ปล่อย มาทางคู่ขับรถออกมาจากด่านได้ก็รีบขับหนีมาอย่างไวอดัมก็ตื่นเต้นตกใจจนถึงขั้นต้องขอตัวจอดรถลงไปอ้อวกเสร็จหันกลับมาเห็นเพื่อนตัวดีกําลังเผารถบอกว่าพวกเราต้องทําลายหลักฐานไอโจก็โทรมาถามว่าเป็นยังไงละลาบลื่นดีไหมบ่าวก็บอกว่าเรามีปัญหานิดหน่อยสงสัยจะไปช้าโจหันไปมองซาลาแล้วก็บอกว่าตามสบายเลยนะพวกจะพักสักคืนสองคืนละกูก็ไม่ว่าดูท่าว่าเขาหวังจะขยี้เธออยู่เป็นแน่หนทางยังอไกลย,ยิ่งกว่านั้นฝนยังเกิดตกลงมา กว่าจะเดินมาถึงก็มืดซะแล้วพอถึงที่พักพวกเขาก็ช่วยกันลอกแป้งออกจากตัวแต่ไอ้บ่าวตัวดียังไม่ทันจะแกะเลยอีหามึงก็ลงไปนอนแช่น้ําเผลอหลับไปตื่นขึ้นมาเอ้าอีห่าแป้งเปียกกลับเข้ามาในห้องอดัมก็ถามว่าเป็นยังไงอาบน้ําสบายไหมไอ้บ่าวก็บอกว่าสบายดีไม่มีปัญหาทั้งๆังที่จริงละปัญหาละามีแน่แต่มึงยังไม่บอกเช้าวันต่อมาชายจาการเจ้าของบ้านก็พาทั้งคู่ขึ้นรถขับไปสู่เป้าหมายต่อไปทางด้านบักจีโอจีโอก็ทําคะแนนใหญ่พาสาวซาร่าไปที่หอสิน ที่เธออยากไปไปถึงซาร่าก็บอกเข้าไม่ได้หรอกมันปิดไอโจก็บอกว่าสําหรับพี่เรามีมันนี่และเข้าได้แน่นอนมันก็พาเธอเดินเข้าไปชมหอศิลป์พิพิธภัณฑ์กันแบบ VIP หวังว่างานนี้น้องนีซาร่าจะหวั่นไหวกันบ้างโดยที่ไม่รู้เลยว่าตอนนี้ผัวเธอกับไอเพื่อนตัวดีมาจอดรถอยู่ที่ข้างทางเพราะว่าไอคนขับมันปวดขี้แล้วขอตัววิ่งเข้าป่าตอนนั้นไอบ่าวก็รู้สึกผิดแล้วเก็บความลับต่อไปไม่ไหวแล้วก็เลยบอกความจริงกับอดัมว่ามันเผลอทําแป้งเปียกหมดแล้วเมื่อคืนอดัมควักไปดูก็ถึงกับฉ อิเพื่อนตัวดีความชิบหายที่มีทุกวันนี้ก็ไม่ใช่ใครอื่นเลยนอกจากมึงนั่นแหละหามาให้ทะเลาะกันเสร็จพี่อ้วนก็เดินกลับมาแล้วก็ขับรถต่อไปผลลัพธ์จะเป็นยังไงก็คงต้องไปวัดดวงกันเอาดาบหน้าไม่นานนะักพวกเขาก็มาถึงที่หมายเดินดุมๆเข้าไปบอกพี่แก๊งส่งเออีกแก๊งว่าผมไอ้โจส่งมาครับมันก็เอาของที่ส่งมาไปตรวจดูก็ปรากฏว่าเป็นแป้งเปียกของไม่เรียบร้อยแบบนี้เฮียส่งเอก็เกิดอารมณ์ขึ้นแต่ก่อนที่ทั้งสองคนจะชะตาขาดอยู่ที่สโลวาเนียก็มีตำรวจบุกเข้ามาจับยิงกันอุตลุดทางคู่ จะเอาอยัางไงกันดีไอ้บ่าวก็บอกรีบกลับเข้าไปเอาเงินแล้วก็กลับไปช่วยสาร่าด้วยความห่วงเมียอดมจึงลุยฝ่าดงกระสุนมุดโต๊ะไปเอากระเป๋าเงินมาแต่พลาดท่าโดนยิงถากแขนบ่าวเห็นก็เป็นห่วงเพื่อนรีบดูดที่บาดแผลอดมบอกมึงจะดูดตำหาอะไรกูไมไ่โดนงูกัดทางคู่ก็รีบมุดหนีออกมาวิ่งหนีขึ้นรถออกมาได้ทันต่อมาพี่อ้วนก็ขับรถมาส่งทั้งสองคนถึงที่หมายอย่างปลอดภยัยโบกมือล่ำลากันเรียบร้อยไอ้บ่าวก็หยิบกระเป๋าลงมาจากรถแต่พออดมหันกลับมาดูเอาอี่หาเพื่อนเวนหยิบกระเป๋ามาผิดบ ตะโกนเรียกพี่อ้วนก็ไม่ได้ยินแล้วขับรถออกไปไกลมาถึงจุดนี้อดัมก็ทนไม่ไหวแล้วคนอะไรมันจะสร้างความชิบหายได้ตลอดเวลาสุดท้ายทั้งคู่ก็ทะเลาะก,กันยกใหญ่อดัมพูดคำแรงๆออกไปบอกว่าพอแค่นี้ต่อแต่นี้ไปมึงกับกูนั้นเลิกคบจบกันแค่นี้มีตาภาพหลายปีที่มีมาไอ้บ่าวก็ได้แต่เดินเศร้าๆมานั่งอยู่ริมน้ําแต่ดูเหมือนว่าคําว่าเพื่อจะตัดยังไงมันก็ตัดไม่ขาดอดัมรู้สึกผิดที่พูดแรงไปก็เดินมาขอโทษแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรเราไปหาทางช่วยซาร่ากันดีกว่าต่อมาทาั้ง ถึงคัหาสน์ของจีโอจีโอขณะที่พนุ่งทรงเ e. อของเรากําลังทานดินเนอร์กับซาร่าและใช้โอกาสนี้บอกความในใจกับเธอว่าผมนั้นตกหลุมรักคุณตั้งแต่แรกเห็นไอโจพยายามจะจูบเธอแต่เธอก็ปฏิเสธเธอบอกว่าคุณจะบ้าหรือไงฉันแต่งงานแล้วส่วนทางด้านอดัมกับบาวก็โดนลูกน้องของโจจับได้โจก็มาถามทางคู่ว่าเงินกูละอยู่ไหนอดัมก็ยอมรับไปตรงๆว่าพวกเขาน่้นทำหายเฮียโจก็โกรธแล้วก็บอกงานนี้เห็นทีกูต้องยิงพวกมึงทิง้งแต่ก่อนจะตายอดัมก็ขอฝากข้อความไปถึง สีพรลเมียโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าซาร่านั่นแอบมายืนอ,อยู่หลังกำแพงและได้ยินคำพูดความในใจของเขาหมดแล้วสั่งเสียเสร็จโจก็เดินจากไปขณะที่ลูกน้องของโจกำลังจะยิงทั้งคู่ซาร่าก็โผล่มาเอาขวดฟาดหัวลูกน้องมันสลบไปคนหนึ่งเหตุการณ์ชุลมุนทั้ง3คนก็กำลังพากันหนีสุดท้ายวิ่งหนีมาบ่าวก็บอกกับอดัมว่าเขาจะยือประตูไว้ให้นายรีบพาซารา่าหนีไปใช้ชีวิตที่มีความสุขแทนฉันด้วยนะเพื่อนอดัมไม่มีทางเลือกก็รีบพาซาร่าหนีออกมาแต่แล้วเขาก็เปลี่ย ใจเพราะไม่สามารถทิ้งเพื่อนรักของเขาได้เขาวิ่งกลับเข้าไปช่วยแต่ก็ดูเหมือนจะสู้แรงเฮ er ียทรงเอไม่ได้แต่ตอนนั้นซาร่าก็ได้ใช้วาทศปนของเธอจากการที่ได้เรียนรู้นิสัยของเฮ er ียจิโอจิโอมาตลอดทั้งวันเธอรู้ดีว่าลึกๆแล้วเฮ er ียโจก็ยังเป็นคนดีที่เขาต้องทําแบบนี้ก็เพราะว่าเป็นธุรกิจของพ่อสุดท้ายคําพูดของเธอก็เปลี่ยนใจเขาได้และเฮ er ียทรงเอขาแป้งก็ปล่อยทั้ง3คนออกมาซาร่าก็พูดขอบคุณ่าวที่เสียสละชีวิตเพื่อทั้งคู่และรู้แล้วว่า่าวนั้นเป็นเพื่อนที่ดีจริงๆ เช้าวันต่อมาบ่าวก็ได้บอกลาอดัมเขาจะขอแยกทางไปเพื่อเที่ยวต่อเพียงคนเดียวอดัมก็ได้บอกลาเพื่อนและได้ฮันนีมูนต่อกับซาร่าส่วนพ่อนุ่มบ่าวตัวดีก็ดูเหมือนจะบังเอิญไปเจอกับเพื่อนร่วมทางคนใหม่ที่ดูเหมือนอาจจะเป็นหวานใจของเขาในอนาคตและหนังก็จะจบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่องเดอะฮันนีมูนการที่จะได้พบเพื่อนดีๆที่สามารถตายแทนเราได้นั้นใช่ว่าทุกคนจะมีโอกาสได้เจอเพื่อนแบบนี้ถ้าใครได้เจอเพื่อนที่แสนดี ไม่ต้องถึงขั้นตายแทนกูได้ขอแค่ไม่ยืมตังกูก็พอเพื่อนแบบนี้ได้เจอแล้วก็รักษาเขาไว้ดีๆนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่อง The Honey Moon ออกฉายครั้งแรกเมื่อปี2022ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไปเพียง4.1คะแนนสุดท้ายนี้ก็ต้องขออาภัยถ้าหากเรื่องนี้มีขี้เยอะไปนี้แต่ถ้ามีจิตเมตตาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe. s u ับ c r i b e ใจบุญใจกูศลก็โดนเนทค่าขนมนมเนยได้ตาม QR Code ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าหรือจะกดที่ลิงก์ใต้คลิปก็ได้แล้วกระ ับมาพบกับ GU Channel ได้ใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเดอ้อ